มาที่ที2ที2ที2สัปดาห์นี้เข้าสู่ในช่วง5นัดสุดท้ายแล้วครับก็5แมตช์สุดท้ายถูกต้องแล้วก็ใน5นัดใน5แมตช์สุดท้ายที่เหลือนี้นะครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจ่าฝูงก็เปลี่ยนมือจนได้เปลี่ยนมาอยู่ในมือของราชันโคขาวขาวขาวลำปูนวอลเลียร์แต่ที่แน่ๆก็คือจะไปได้ขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจใน5นัดสุดท้ายในโปรแกรมที่เหลือนะใช่ซึ่งเดี๋ยวเราโปรแกรมที่เหลือเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราคงดูกันแล้วกันนะฮะว่าโปรแกรมที่เหลือเป็นยังไงบ้างแต่ภาพรวมของเกมที่ผ่านมาสำหรับนัดที่หรือว่าแมตช์เดย์ที่29นะครับเพราะแมตช์เดย์สัปดาห์นี้เป็นแมตช์เดย์ที่30เนี่ยที่เห็นชัดก็คือแน่นอนจ่าฝูงเปลี่ยนนะที่2เปลี่ยนทีมอันดับ2ก็กลายเป็นสุโขทัยสุโขทัยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับชัยนาทก็พุ่งแซงลำปางเพราะว่าชัยนาทช่วงหลังฟอร์มดีครับนะครับส่วนลำปางอาจจะสะดุดไป2เกมแล้วก็มาชนะในเกมล่าสุดครับด้วยการมาโอ้โหถล่มเชียงใหม่ FC ซะนะครับ6เม็ดแบบเบาๆก็เลยทำให้ลำปางก็ยังถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาเองก็อยู่ในกลุ่มท็อป6ได้อยู่ครับนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงเหนียวแน่นนะฮะถ้าดูจากแต้มเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างจากอันดับ6อย่างเมืองการอยู่3แต้มครับนะครับเมืองการก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่นะฮะเพราะว่าเมืองการก็สามารถเอาชนะแพร่ได้ 2-1 นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือแพร่เริ่มถูกทิ้งห่างละครับนะตอนนี้ถ้าดูแล้วนะฮะแพร่พอแพ้เนี่ยเหมือนท็อป6จะเริ่มยากนะอยู่ลงไปอยู่ที่7แล้วนะครับใช่ๆนะฮะจะเริ่มยากนะครับคือจริงๆก็จ่ออยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันโชคไม่ได้สักทีไงคุณหนุ่มนะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดกับสถานการณ์ในกลุ่มหัวตารางแต่อุดรเนี่ยชัดสุดก็ชัดสุดอย่างที่คุณพูดนะครับอุดรนี่ชัดเจนที่สุดเพราะว่า4เกมหลังเก็บได้แต้มเดียวพออะไรมันหายไปเนี่ยฟอร์มก็ลูดมหาราชเลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยเรียกว่าประคองหมดแหละนะฮะตั้งแต่อันดับ9มาจนถึงอันดับที่14ผมว่าอันดับที่13แล้วกันเพราะว่าจะไปสนุกก็คือท้ายๆตารางนั่นแหละเพราะว่าเชียงใหม่ FC จากที่เคยออกสตาร์ทด้วยการลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้กลายเป็นลุ้นอีกอันนึงลุ้นหนีตกชั้นถูกเพราะว่าเริ่มถูกทีมอันดับ13ทิ้งห่างแล้วห่างกัน5แต้มแล้วอ่ะนะแล้วตัวเองก็กลายว่าขยับมาใกล้กับทีมที่ต้องหล่นชั้นใช่คุณดูดิมาขยับอยู่ใกล้กับพี่น้องตัวเองเงี้ยราชประชาเงี้ยอย่างคัสตอมเองซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่15ห่างจากเชียงใหม่อยู่แค่3แต้มไงใช่ถ้าเกิดคัสตอมชนะเชียงใหม่ FC แพ้เนี่ย31เท่ากันต้องไปดูลูกได้เสียอีกใช่ซึ่งตอนนี้ลูกได้เสียเชียงใหม่เป็นต่ออยู่นะเพราะลบแค่16ไม่เต็มต่อนิดหน่อยถ้าคัสตอมชนะเกิดชนะ 2-0 นี่เท่ากันเท่าเลยนะต้องไปดูเฮดทูเฮดแพ้เขาอีกโดน5เม็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าสถานการณ์มันกลายเป็นแบบนี้อาจจะไม่ใช่แค่ตอนแรกที่เรามองว่าคัสตอมราชประชาท่านเองนะว่าจะเบียดกันเพราะตอนนี้วันนี้ล่าสุดขอนแก่นแพ้เนี่ยเท่ากับว่ามันน่าจะเหมือนช้อยเก็บฉากขอนแก่นราชนาวีน่าจะ 100% ละค่อนข้าง 100% แล้วล่ะขอนแก่นยังมีโอกาสนะคนนึงแต่วันนี้แพ้ไงก็รู้อ่ะวันนี้คุณจะลืมหรือ5เกมพอรู้ได้อย่างงี้ใช่มั้ยยังห่างราชประชาแค่3แต้มเองก็โอเคอ่ะถ้าพูดถึงยังอยู่ในสถานการณ์ที่พอรู้ได้เท่ากับว่าเชียงใหม่คัสตอมราชประชาขอนแก่นครับรุ่นนี้ตกชั้นเหรอเชียงใหม่เราใช่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนี่คือภาพรวมเปิดหัวดูรายชื่อนักเตะมาตอนต้นฤดูกาลโอ้โหแห่งรุ่นแชมป์เลยไปมาทำยังไงอ่ะนะเบ้เอาอยู่นานมากเลยอ่ะทำไมไม่กระเด็นตั้งแต่5แมตช์แรกนะงั้นเลยเหรอคุณก็แหมเห็นใจน้าอุตส่าห์ถ่ายรูปแล้วแม่งยังไม่โดนเห็นใจน้าเห็นใจน้าหน่อยเขาก็ไปแล้วผมเห็นใจน้าแต่ในส่วนหนึ่งผมก็เห็นใจ FC ของเชียงใหม่นึกออกไหมศรัทธาต่างๆที่เขาเข้าไปดูเนี่ยเคยมีให้ใช่ยังมีอยู่ไหมใช่โอเคเขาทำศรัทธาให้หายไปอ่ะศรัทธาหายไปไงครับอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะในส่วนของสถานการณ์เนี่ยเราเห็นภาพรวมละครับเรามาดูแล้วกันว่าใน5นัดสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของโปรแกรมของทีม T2 นะครับอ่ะมาดูแล้วกันฮะว่า5นัดสุดท้ายเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับแต่ผมว่าเชียงใหม่ไม่ตกชั้นนะคุณดูไม่อันนี้เรายังไม่ได้ตัดในโซนท้ายตารางเราเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นชั้นโดยอัตโนมัตินะครับกับกลุ่มที่ติดท็อป6กับการที่ต้องเพลย์ออฟถ้าเราเห็นบนตารางเนี่ยเห็นอาร์ตเวิร์คที่ทำให้เนี่ยอย่างลำพูนนัดล่าสุดเนี่ยต้องไปเยือนระยองนะแล้วก็มาเปิดบ้านรับยุทธยาครับแล้วก็ออกบ้านไปเยือนอุดรครับแล้วก็มาเปิดบ้านรับราชชาครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายไปเยือนเกษตรซึ่ง
ผมดูแล้วน่าจะเป็นระยองกับเกษตรที่หนักหน่อยครับนะคือที่หนักหน่อยคือในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าไปยืนราชประชาเนี่ยผมว่าจะเหนื่อยด้วยแต่พอมันได้รับไงได้รับไงพอนั้นได้รับเนี่ยก็ถือว่าอ่ะอาจจะโอเคหน่อยเพราะว่าราชประชาอยู่ในทีมโซนตกชั้นนะถ้าพูดถึงนะความหนักหน่วงเนี่ยส่วนสุโขทัยเองถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าสุโขทัยก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เจอของไม่ค่อยหนักเท่าไหร่จะมีก็คือการเจอกับราชประชาในสัปดาห์นี้เพราะต้องไปเยือนต้องไปเยือนนะใช่ไหมฮะแล้วก็การที่จะต้องไปเยือนเกษตรด้วยเหมือนกันก็บอกเลยเกษตรไปเยือนในบ้านเนี่ยเขาเล่นดีใช่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 ยังไม่ธรรมดานะใช่ผมนึกบอกว่าอย่างลำพูนเนี่ยเจอระยองก็ในบ้านก็ดีนะครับกับเกษตรเนี่ยแต่ความหนักเนี่ยมันอยู่ที่ตราดตราดเนี่ยหนักสุดคุณดูโปรแกรมดิดูแต่ละทีมดิต่อให้ถึงแม้เย่าหรือเยือนก็ตามนี่ชั่วโมงนี้เนี่ยตราดเองค่อนข้างจะมีปัญหาด้วยเนี่ยนะใช่เพราะนั้นเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรนะครับเพราะนั้นดูจากโปรแกรมของทีมที่อันนี้เราดูจากตารางคะแนนด้วยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยสามทีมบนเนี่ยน่าจะถูกน่าจะทิ้งห่างทีมที่อยู่ต่ำลงมาแล้วครับนะเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็น3ทีมนี้แหละที่จะมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นชั้นโดยอัตโนมัติครับผมดูแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของลำพูนกับสุโขทัยเนี่ยขึ้นชั้นโดยอัตโนมัติได้ไม่ยากใช่ถูกไหมใช่ได้ไม่ยากเลยเพราะว่าตราในนอกเหนือจากโปรแกรมที่หนักปัญหาภายในทีมแล้วยังต้องตอบโจทย์ด้วยว่าอยากขึ้นจริงไหมจีปาถะนะนี่คือสิ่งที่มันเผชิญให้เห็นอยู่ตอนนี้ครับส่วนกลุ่มท็อปซิกเนี่ยถ้ามองนะครับถ้ามองถึงเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าความหนักเบาแพ้เจอของแข็งใช่แพ้เจอของแข็งล้วนเจอชัยนาทงี้เจอตราดงี้เจอลำปางงี้เจอชัยนาทแต่เจอนครถมงี้อันสุดท้ายเบาสุดที่ตกชั้นไปแล้วล่านาวีใช่ใช่เนี่ยอันนี้คือครับเห็นล่านาวีแต่ลำปางก็ไม่ลำปางก็เจอของหนักนะคุณหงสี่นัดหลังสุดเนี่ยเขาเจอทั้งชัยนาทแพ้ตราดแล้วก็เมืองการไงครับนะเนี่ยวันนั้นผมถึงมองไงว่าโอกาสของทีมที่จะมีโอกาสในการที่จะเกาะเพื่อติดท็อป6เนี่ยลุ้นแพ้ลุ้นแพ้เนาะว่าพอจะเบียดได้ไหมครับนะถ้าพูดถึงนะเพราะว่าอย่างน้อยแสงเมืองการขึ้นไปใช่ไหมเพราะเราก็อยากให้ทีมโซนเหนือเนาะใช่ถ้าพูดถึงเนี่ยอยากให้ไม่ได้ลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างน้อยมีลำพูนถูกไหมโขทัยถูกใช่ไหมลำปางแพร่ไปหมดเนี่ยเนาะโอเคเลยเออนะเราลุ้นกันนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เราได้เห็นว่าในจำนวนแมตช์5นัดสุดท้ายที่เหลือครับนะครับทีนี้มาดูโฟกัสกันในสัปดาห์นี้ก่อนนะครับสัปดาห์นี้ในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยถ้าเรามองกันเนี่ยคู่แรกเราจบไปแล้วนะครับมาดูเกมวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยมีทีมโซนเหนือลงสนาม3ทีมเล่นในบ้าน2ทีมครับและเยือน1ทีมนะครับเริ่มจากเวลาเลยแล้วกันไล่เรียงเวลามาแต่17 นาฬิกาลำปางเจอแกรนด์อามานนองคุณนงแกรนด์อามานไม่น่าจะเหลือไม่น่ามีปัญหาเนาะครับไม่น่ามีปัญหาคือแกรนด์อามานองเนี่ยเก่งแต่เก่งในบ้านไงเก่งในบ้านเนาะแต่เกมเยือนเนี่ยผมว่าน่าจะลำปางแต่ลำปางฝนตกไม่แน่นะไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะพลิกโผนะเออว่ะแล้วเขาบอกว่าจะมีฝนอยู่ช่วงนี้ใช่ใช่นี่แหละผมกลัวตรงนี้แหละเออว่ะนะเก่งในบ้านเก่งเรื่องฝนใช่ไหมใช่เขาเป็นประเภทฟุตบอลน้ำอ่ะเออนะบอลน้ำทีนี้มาในส่วนของแพร่เตะ18นาฬิกาลำปางเตะ17นะครับนะครับแพร่เตะ18เจอชัยนาทคู่นี้น่าสนใจคุณคู่นี้มันคุณว่าไงเนี่ยดาร์ตเอาอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้ล่าสุดไปแพ้เหมือนกันมาเนี่ยฟอร์มชัยนาทเนี่ยระยะหลังแพ้ยากมากแพ้ยากเลยนะคำว่าเน้นเลยนะแพ้ยากใครนะแพ้ยากอ่ะใช้หน้าใช่แพ้ยากก็สถิติแพ้มาชนะมา3เกมติดอ่ะไม่แพ้ทีมไหนมา9นัดหลังสุดอ่ะก็บอกแพ้โคตรยากอ่ะไม่ธรรมดานะจะแพ้ลำพูนอยู่แล้วยิงตีเสมอเฉยโอ้โหแม้กระทั่งเชียงใหม่เนาะครับใช่เชียงใหม่แค่นั้นแหละที่ไปแบ่งแต้มได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่คู่นี้น่าสนใจเหมือนกันนะเออนั่นแหละคู่เนี้ยมองได้3หน้ามั้ยสามหน้านะสามหน้ามันอยู่ที่แพ้เองอ๋อโอเคอย่างที่ผมพูดอ่ะครับเอาไหมอยากเพย์ออฟไหม คุณก็ย้ำจังวะย้ำทุกสัปดาห์เลยวะไม่รู้อ่ะ แต่ผมเชื่อว่ายังไงถ้าไม่รู้นะผมขออนุญาตเชียร์แพร่แล้วกันเพราะอย่างที่พูดเราก็ต้องเชียร์แพร่อยากให้ทีมเหนือขึ้นไปลุ้นเพย์ออฟให้เยอะแต่เรื่องแฟนบอลในสนามในการเป็นทีมเจ้าบ้านของแพ้เนี่ยครับผมก็ยังเชื่อตรงนี้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่เขาเล่นเอาใจแฟนใช่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 แพ้เป็นแพ้คือบุกไงไกด์บอกเลยชัยนาทแพ้แพ้หนึ่งสองก็นั่นแหละไกด์อย่างที่พี่บอกอ่ะคือแพ้ในบ้านเนี่ยเขาเล่นเอาใจแฟน
โอเคผมชอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือในส่วนของแพร่นะฮะครับส่วนคู่หนึ่งทุ่มลำพูนยืนระนองเอ้ยระยองระยองครับระยองเป็นไงคู่นี้นะคนที่แฟนคลับเขาเยอะนะใครระดาดกระดาดกเนี่ยลงหน้าเพจเรานี่คนกดไลค์เป็นพันอ่ะใช่ใช่ใช่คนลิสต์เป็นแสนอ่ะงงอยู่คือจะเป็นนานนะอันนี้คือปีกจรวดกับตัวเล็กนิดเดียวนะเออว่ะปีกจรวดแต่เปลี่ยนทรงโขนมั้งเออใช่ใช่ใช่ไว้จบดูเกมคู่นี้คุณหนกูคู่นี้นะระยองเนี่ยถ้าโปรแกรม5นัดหลังห้านัดสุดท้ายของลำพูนเนี่ยครับคุณเมื่อกี้คุณก็พูดเองนะว่ามีเกมเนี้ยที่ถือว่าเป็นเกมที่น่ากลัวอยู่หนึ่งกับอยู่สองกันกับเกษตรใช่ไหมเกษตรใช่ทีนี้บอกระยองมันเป็นเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีนะเหนียวแน่นนะเหนียวแน่นแล้วก็ยังมีลูกที่สามารถทำให้เป็นประตูไงคือในบ้านดีอะว่างั้นเถอะโอเคนะพูดถึงทีมเยือนตอนเป็นทีมเยือนไม่เท่าไหร่ครับครับแต่ในบ้านเนี่ยลำพูนต้องเน้นขันน็อตให้แน่นโอเคคือไม่ได้อย่าให้เสียโอเคนะไม่ได้อย่าให้เสียคือตอนเนี้ยถ้าดูจากตารางคะแนนเนี่ย1 2 3อ่ะ1กับ2ห่างกันแต้มเดียวครับ3 2กับ3แต้มเท่ากันครับเออเนี่ยเพราะนั้นในแต่ละสัปดาห์จากนี้ต่อไปเนี่ยโอ้โหห้ามพลาดเลยอะทางที่ดีผมว่าถ้าไปควรต้องมีแต้มกลับมาควรต้องมีแต้มและอย่างหนึ่งผมไม่อยากให้จะหล่นจากฝูงก็ไม่ไหวอย่างนี้ถูกไหมใช่ผมไม่อยากให้ไปรับนะเออโอเคแรกเลยเนี่ยเกมที่ดีคุณชอบบอลแรกอยู่แล้วนี่วะมันไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะคุณหนึ่ง อย่างบอลลักษณะเนี้ยถ้ารับเนี่ยมีโอกาสโดนอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นลูกเนี่ยเขาไม่กล้าเขาก็ไม่กล้าบุกเหมือนกันใช่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 เกมรับที่ดีคือเกมบุกที่ดีจะพูดประโยคนี้เลยใช่ใช่เกมรับที่ดีเนี่ยคือเกมบุกดีเกมรับน่ะไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมแต่บุกเพลินก็ลำบากเหมือนกันนะอย่าเพลินดิก็นั่นแหละแต่ผมเสียอย่างเดียวอ่ะผมเสียอย่างเดียวอ่ะเราพูดชอบเสียตอนท้ายแปลกเสียประตูนะเราไม่พูดถึงผลว่าชนะหรือแพ้นะโอเคโอเคชอบเสียประตูตอนท้ายเกมคือถ้านำไม่เยอะนี่เผลอๆจะเสมอนั่นแหละตรงนี้แหละแค่ปัญหาตรงจุดนี้ยังไม่ได้โอเคเห็นมาหลายเกมนะเห็นมาหลายเกมนะใช่ตรงนี้แหละถ้าผ่านจุดนี้ได้ก็โอเคถ้าจะให้ดีคือใช้เจฟเฟนโซเลสในช่วงท้ายครับไปกดมันซะเจฟเฟนมีดีช่วงท้ายนะทำได้แน่นอนกลับมานี่โฟร์แบ็กกลับมาแล้วแต่ไม่รู้ติดกล้องพักเรื่องโควิดหรือเปล่าอ๋อไม่มีมั้งเออโอเคเพราะนั้นเกมคู่นี้นี่ยังมีโอกาสครับ3หน้าเลยนะ3หน้าเลย3หน้าเลยแต่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเปอร์เซ็นต์ทั้ง3หน้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เหรออันไหนผมให้เยือนชนะมากกว่ามั้ยฮะไม่ผมออกเสมอออกเสมอเยอะผมให้นะผมให้ตรงกลางมี50เลยโอ้โอเคระยอง25โอเคโอเคลำพูน25โอเค25 50 25โอเคโอเคเสมอมีภาพมีโอกาสสูงเห็นภาพอ่ะทีนี้มาที่คู่สุดท้ายอุดรคัสตอมซึ่งตรงนี้น่าสนใจตรงนี้ว่าถ้าคัสตอมอย่างที่คุณโหน่งบอกชนะได้ครับเชียงใหม่เชียงใหม่ FC เชียงใหม่จะเหนื่อยเหนื่อยนะเชียงใหม่จะเหนื่อยครับต้องแช่งกันหน่อยต้องไปไฟกันเองไงก็ใช่ไงต้องแช่งกันหน่อยไม่ต้องไปไฟกับราชชาไงแล้วยิ่งอุดรช่วงหลังนี่ฟอร์มตุ๊ปัดตุ๊เป๋งไงบอกไม่ถูกแล้วถ้าเกิด BG เข้าหมั่นไส้แฟนบอลเชียงใหม่ล่ะถ้าเอาราชชาอยู่อ่ะโอ้ยคุณจะไปคิดอะไรซับซ้อนขนาดนั้นไม่รู้อ่ะผมมันสามารถคิดได้ไงโอเคโอเคอ่ะใช่ไหมข้ามไปที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องโฟกัสมาที่เกมตอน6โมงก่อนครับสุโขทัยเจอกับราชประชาไปเยือนด้วยสุโขทัยนี่ผมว่าไม่ง่ายสำหรับสุโขทัยนะไม่ง่ายเพราะราชประชาเป็นทีมจอมเสมอไม่แล้วยิงเตะในบ้านด้วยแล้วก็หนีตายด้วยเนี่ยเขามีดีด้วยเนาะในบ้านเนี่ย uh-huh. ในเลข2เนี่ยเพี้ยมีไหมก็ด้วยเขาจะขมนิดนึง ไม่ดีเว้ย เลข2เนี่ยชนะมา4เกมอ๋อเลข2นี่ดีเนาะใช่เล่นในบ้านดีผมถึงบอกว่าผมเป็นห่วงสุโขทัยนะครับอาจจะฟอร์มดูดีที่ถล่มอุดรแต่อุดรชั่วโมงนี้มันก็คือแพ้แตกนะก็นั่นแหละก็นะใครๆก็ชนะได้ใช่ไหมใช่แต่เนี่ยผมห่วงสุโขทัยนะห่วงค้างคาวเนี่ยค้างคาวมหาการเนี่ยนะค้างคาวไฟมหาการในเมืองการคุณว่าเนี่ยผมดูแล้วนี่เว้ยไม่รู้ว่ะก็ไม่รู้ว่ะผมประมาทไม่ได้อะประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ผมดูแล้วเป็นอะไรที่เหนื่อยสำหรับสุโขทัยเพราะว่าอย่าลืมว่าราชประชาหนีตายถ้าหนีตายถ้าชนะอย่างเขาอ่านคัสตอมเนี่ยใช่ไหมอ่านคัสตอมชนะอุดรครับถ้าอ่านในใจอะนะโอเคโอเคเพราะว่าอุดรแพ้แตกเขาก็ต้องเน้นเกมนี้เป็นพิเศษละก็นั่นแหละแล้วเขารู้ผลก่อนด้วยไงเกมในบ้านด้วยไงเพราะนี่เตะวันอาทิตย์ไงคู่นั้นเตะวันเสาร์ไงใช่ผมว่าไม่มันนะมันผมน่าดูเหมือนกันผมว่า
ถ้าเต็มที่ก็คืออาจจะเสมอนะสำหรับสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมยังไม่ค่อยคิดเหมือนกันนะผมยังหวั่นๆอยู่นิดนึงไม่แต่ศักยภาพโดยรวมผมดูสุโขทัยก็ยังดีกว่านะก็เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่พูดไงว่ามันองค์ประกอบมันมีหลายอย่างคุณนงครับเออทีนี้มาเชียงใหม่เตะ1ทุ่มเจอตราดผมใบให้แล้วเมื่อกี้นะคุณว่าไงผมบอกว่าตามขาดหลายตัวนะเราทายกันด้วยอ่ะใครจะทายผมคุณได้ยังได้อยู่ เล่นเกมในชั่วโมงเนี่ยของเราเนี่ยอย่างไม่เชื่อเราบอกให้ทายเชียงใหม่ FC ชนะเลย แต่สกอร์ผมไม่รู้นะเออสกอร์ไม่รู้เพราะมันต้องถูกสกอร์ด้วยนะใช่ต้องสกอร์ต้องถูกไงแสดงว่าคุณมั่นใจว่านัดนี้เนี่ยพี่เสือเราชนะแน่นอนยูเทิร์นทุบแน่นอนหน้า700ปีนี่เขาทุบยูเทิร์นได้แล้วใช่ไหมแน่นอนเขาทุบแน่นอนเชื่อดิโอเคเพราะหลายคนก็กลัวอยู่ไม่ใช่หรอกยอดแฟนบอลมันตกลงเรื่อยๆไงครับเริ่มนนเป็นเหมือนข้าวโพดแหว่งอ่ะ เออเนี่ยอ่ะก็ไปสร้างศรัทธาให้มันลดเสื่อมถอยลงเองอ่ะเนาะคือเชียงใหม่ไม่ชนะทีมไหนมา9นัดเนาะคุณ1แพ้3เกมติดผมดูเด็กไม่ค่อยแบบกระตือรือร้นใช่ความจริงอ่ะนะอย่างที่ผมเคยพูดกับคุณ1คุณถ้าคุณ1จำได้นะว่าผมเป็นเด็ก BG ในลักษณะเนี้ยเออคุณต้องพยายามที่จะแสดงผลงานใช่ผมต้องให้เห็นดิเออนอกจากเสียว่าเออนะทางมีคำสั่งเบื้องบนเฮ้ยมึงไม่ต้องเงี้ยดึงกล้วยอย่างงี้ไงดึงเงี้ยใช่ผมกล้วยอย่างงี้ไงคือมันต้องเต็มที่โอ้ยไม่บ้างไม่รู้อ่ะเออมันมีโอกาสเป็นไปได้ไงไม่1ก็คือมันควรจะถึงเวลากับการชนะเนาะใช่อันที่2คู่แข่งมาในสภาพสะบักสะบอมนะคือบอกง่ายๆนะผมบอกเลย1ก็คืออะไรทีมพิการแน่นอนเออติดโควิดใช่มั้ยใช่ตามข่าวตามข่าวเป็น10ด้วยเป็น10เออแล้วยังไม่พอมีปัญหาอย่างอื่นอีกภายในทีมนะยังไม่รู้เรื่องอะไรผมบอกเงี้ยใบให้แค่เนี้ยนะแล้วโปรแกรมก็ไม่ใช่ง่ายสำหรับตราดด้วยนะใช่เออแล้วตราดเนี่ยอยากขึ้นชั้นไหมเดี๋ยวถามใครถามจอถามกล้องถามจอโอเคอยากไหมอยากไหมเออใช่ไหมโอเคโอเคพูดได้คิดนะดังนั้นเกมคู่นี้ยังพอมีเวลาไทยเข้ามาได้อยู่พี่เสือแง่มแน่นอนโอเคแต่ทักกรเท่าไหร่ไม่รู้นะทักกรเท่าไหร่ไม่รู้โอเคนครถมเจอเมืองการเมืองการมีโอกาสไหมเพราะว่าล่าสุดได้ยินข่าวมาว่ากลุ่มทุนเมืองผู้ดีครับพร้อมมันหนุนเฉยใช่ไหมทุ่มทุนทุ่มอ๋อถ้าหนุนเฉยนี่ไม่รู้นะทุ่มทุนทุ่มทุนเพราะนั้นต้องพยายามอยู่ในพื้นที่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะที่มาแบบเดี๋ยวนี้สมมติว่าก่อนที่จะเตะแมตช์เนี่ยมีสดๆเข้ามาให้ละซัพพอร์ตละรับรองอันนี้มีเป็นแรงกระเพื่อมละวิ่งเป็นม้าเลยใช่จากแค่ครั้งคราวนี่กลายเป็นม้าเลยใช่โอเคใช่ไหมคนหนึ่งเออใช่ก็บอกเขามีแต่ข่าวอย่างเงี้ยโอเคถ้ามีแต่ข่าวว่ามีกลุ่มทุนเงี้ยเออเฮ้ยมีกลุ่มทุนนั่นกลุ่มทุนนี่มีแต่ไม่เห็นเป็นกิจจาลักษณะไม่เห็นเป็นตัวลงมาให้เห็นใช่เห็นตัวเงินชัดเหมือนไม่คือเขาก็มองว่าเหมือนเป็นการสยบไอ้กรณีที่มีนักเตะเริ่มร้องเยอะแล้วไงไม่รู้ไงถ้าเกิดถ้ามีลักษณะนั้นน่ะใช่ไหมเขาก็ต้องโอเคโอเคแต่มันมีเห็นใครก็พูดได้โอเคเพื่อกบข่าวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองการไปเยือนนครถมไม่ง่ายไม่ง่ายนะใช่นะไม่ง่ายนะธงชัยยังเก่งในบ้านอยู่นะยังเก่งในบ้านอยู่แล้วก็ระยะหลังนะก็เล่นดีนะโอเคทีนี้มาคู่สุดท้ายลำพูนกันหิมตายใช่ยุทธยากับเกษตรก็ทีมลอยตัวทั้งคู่นะก็คงจะประมาณนี้ละกันสำหรับในส่วนของโปรแกรมนี่น้องยุนบอกน้องยุนว่าไงจานเขามาแบบไม่มีโค้ชถ้าไม่เอาก็แล้วแต่ครับพี่คือหมายถึงว่าถ้าเชียงใหม่ถ้าเชียงใหม่ไม่เอาใช่ก็แล้วแต่คิงเตอร์เองเนาะเออน่าช่วยไม่ก็ติดไม่ยอมจ่ายสดอ่ะเออน่าช่วยไม่ก็ติดมิน่าน่าช่วยเลยต้องไม่ยอมจ่ายสดนะไม่จ่ายสดอ่ะติดเลยยอมติดเลยอ่ะบ้าเหรอไอ้นี่